วันนี้จะมาแนะนำการทำวิดีโอ Sony Vegas ซ้อนกันนะครับ2วิดีโอเอามาซ้อนกันสำหรับคนที่อยากฝึกวรยุทธ์นะครับฝึกฝีมือเดี๋ยวผมจะแนะวิธีให้นะครับเปิดโปรแกรม Sony Vegas มานะครับแล้วก็ลากวิดีโอมาเลยนะครับลากวิดีโอมาปุ๊บนี่นะฮะแล้วเปิดอีกนะครับนี่ Insertอีกช่องหนึ่งแล้วก็นำวิดีโอมาอีกครับปึ๊บต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่วันนี้เดินทางมาวันนี้ตามแขนขาตามมาเห็นแล้วครับนี่นะฮะเอาใหม่นะฮะนี่มาแล้วฮะนี่ย่อตัวนี้ให้เล็กลงนะครับกดชิปนะฮะนี่จะได้2วิดีโอเดี๋ยวย้ายจะมาตรงนี้นะมุมนี้ปึ๊บนี่อ่ะแค่นี้แหละครับขอบคุณนะครับ